กิจกรรมที่กระทำต่อร่างกายผู้อื่นอาจจะเป็นการละเมิดทางแพ่งหรือเป็นคดีอาญาได้ยิ่งแ้ากระทำสมควรแก่เหตุแบบที่มนุษย์ปุุชนทั่วไปไม่กระทำต่อกันผู้กระทำความผิดต้องรับโทษอาญาหรือว่าชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งเป็นจำนวนเงินมหาศาลได้และที่ผ่านมานก็เคยมีกิจกรรมที่ส่งผลต่อการบาดเจ็บทางร่างกายหรือจิตใจที่รุนพีมหาวิทยาลัยกระทำต่อน้องใหม่และเคยเป็นคดีพิพาทมาแล้ว ผมขอยกตัวอย่างจากเบาไปหาหนักนะครับเริ่มต้นจากการวักน้องจนน้องเนี่ยเริ่มรู้สึกว่ากระทบกระเทือนทางจิตใจแบบนี้รุ่นพี่อาจจะติดคุกได้สูงสุด1เดือนตัวอย่างต่อมาคือการบังคับให้น้องมาเข้าร่วมการรับน้องแบบที่ไม่มีทางเลือกที่จะปฏิเสธไม่เข้าร่วมได้ซึ่งแบบนี้จะเท่ากับการบังคับจิตใจของรุ่นน้องซึ่งแบบนี้รุ่นพี่อาจจะติดคุกได้สูงสุดถึง3ปีครับ การรับน้องที่รุ่นน้องเริ่มรู้สึกว่าเกินเลยจนอยากกลับบ้านแต่รุ่นพี่ไม่ให้กลับบ้านจะเท่ากับเป็นการหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นหรือกระทำด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพทางร่างกายซึ่งรุ่นพี่อาจจะติดคุกสูงสุดถึง3ปีและในกรณีที่มีการลงไม้ลงมือจนน้องบาดเจ็บก็เท่ากับกระทำผิดฐานทำร้ายร่างกายซึ่งรุ่นพี่อาจจะติดคุกสูงสุด2ปี ถ้าลงไม้ลงมือจนนุ้นน้องบาดเจ็บสาหัสก็อาจจะเท่ากับคุกสูงสุด3ปีและหนักข้อที่สุดคือการรับน้องจนน้องเสียชีวิตซึ่งถือว่าผิดต่อกฎหมายอาญามาตรา291ที่บอกไว้ว่าผู้ใดกระทำการโดยประมาทและการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องระว่างโทษจำคุกไม่เกิน10ปีและปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาท แต่ไหนแต่ไรมาการรับน้องนั้นถือว่าเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้รุ่นพี่ส่งต่อบทเรียนและประสบการณ์ให้กับรุ่นน้องเพื่อปรับตัวก่อนที่จะใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยครับแต่ว่าถ้าการรับน้องนั้นเริ่มไม่เหมาะสมแบบนี้รุ่นพี่ก็สุ่มเสี่ยงที่จะกระทําผิดกฎหมายและรุ่นน้องก็สามารถฟ้องร้องรุ่นพี่ได้ในฐานะประชาชนคนหนึ่งในสังคมไทยครับและนี่คือค้นคําตอบประจําวันนี้ครับ